สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอปลาเตรียมยื่นประกันตัวบาสหนุ่มลุยเดียวลั่นใจผมยังไม่เท่าเขานายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาพร้อมนายสาริศแสงจันทร์หรือเสี่ยเปียเตรียมยื่นเข้าช่วยนางอริสาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชายหลังตกเป็นผู้ต้องหาใช้มีดแทงกลุ่มวัยรุ่นที่มาล้อมบ้านแฟนสาวโดยหมอปลาเสียเปียพร้อมทนายไพศาลเตรียมช่วยเหลือยื่นประกันตัวบัสหนุ่มรวยเดียวหลังได้เห็นคลิปหมอปลาบอกว่าได้รับการติดต่อจากเสียเปียบอกว่ารู้สึกเห็นใจครอบครัวของบัสน่าสงสารเขาไม่มีใครเมื่อได้ลองไปคุยกับแม่ถึงได้รู้ว่ามีกัน2คนแม่ลูกณตนจะปล่อยให้แม่คนเดียวไปต่อสู้กับอีกฝั่งที่มีไม่รู้ตั้งกี่คนได้อย่างไรหมอปลาเห็นคลิปแล้วยอมรับเลยว่าตัวเองยังไม่ใจเท่าเขาเลยแล้วอยากให้สังคมเข้าใจคนเราต้องมีคนร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่นี่เขาไม่มีใครพ่อของบัสเองก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็น20ปีแล้วเมื่อนักข่าวถามว่าได้ดูคลิปที่บัสถูกล้อมแล้วหรือยังหมอปลาบอกว่าก็นั่นไงเลยอยากให้สังคมตัดสินและเข้าใจตนไม่ได้เข้าข้างผู้ต้องหาแค่คิดว่าเขาเป็นผู้ต้องหาคิดว่าเป็นคุณอยู่ตรงนั้นคุณจะทำยังไงทั้งนี้ตนตั้งข้อสังเกตตัวผู้ต้องหาเองเป็นคนต่างถิ่นและจะไปหาเรื่องเจ้าถิ่นเป็นไปได้ไหมและฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต้องแบ่งแยกฝั่งผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำจริงแต่ต้นเรื่องมาจากฝั่งคู่กรณีจะมาดำเนินคดีฝั่งเดียวมันไม่ถูกต้องส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นตนและเสียเปียพร้อมทนายความจะเดินทางไปประกันตัวน้องออกมาก่อนซึ่งก็อยู่ในดุลพินิจของศาลด้านแม่นายณัฐวุฒิเผยเราไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้แค่ที่ตำรวจบอกว่าโทษสูงต้องใช้เงินประกันเนอะแค่นี้ก็ถอดใจแล้วเราหมดทุกอย่างแล้วเราไม่มีทางเอาลูกออกมาได้ซึ่งหมอปลาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยก็ยินดีขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ลูกชายอยากให้ลูกชายได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างตอนนี้ตนเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็ต้องมาคุยอีกทีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาหนุนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ